สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกรีดเอ็กซ์คลูซีฟใช่นะครับผมวันนี้นะครับผมมาในเกม Cyber Hunter นะครับผมต้องบอกว่าเกมนี้ผมเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วและส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างชอบเกมนี้มากนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างทันสมัยจะเป็นแนวออกแบบแนวเทคโนโลยีทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยมีสกิลในการเล่นเยอะด้วยนะครับและปัจจุบันนี้เขาอัปแพทมาใหม่นะครับผมซึ่งแพทใหม่นะครับเป็นแพทที่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะตัวเกมรายละเอียดดีเทลเกมต่างๆเพิ่มความทันสมัยมากกว่าเดิมและมีสกินชุดต่างๆมากขึ้นเลยนะผมให้ตัวเกมมันดูน่าสนใจและน่าเล่นมากขึ้นมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้มาเล่นเฉยๆวันนี้ผมจะมาอัปเดตล่าสุดนะครับผมของเกม Cyber Hunter เนี่ยเขาจะมีซีซั่นพาร์ทที่4แล้วเป็นซีซั่นที่4แล้วคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันซีซั่นพาร์ทเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะอยู่มุมขวาเขียนคำว่าบัตรผ่านพอเรากดเข้าไปปุ๊บนี่ไงฮะสกินราคาเนี่ย699บาทมันลดราคา 60% จาก 1,700 กว่าบาทมันลดเหลือ699จะไม่ซื้อได้ยังไงแล้วมาดูกันว่าเราได้อะไรจากเขาบ้างนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราซื้อเนี่ยสกินเราจะเข้าตัวทันทีและเราจะได้เลเวลถึงเลเวล25นะครับพอเราอัพเนี่ยเลเวล25เติมไป699บาทในผมดูฮะของนี่ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะไม่อยากรีรอแล้วอ่ะไปดูกันว่าได้อะไรบ้างนี่ไงฮะสกินไม่พูดพามทำเพลงเข้าโกดังเลยลูกไปฮะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเหรียญฤดูกาลอ๋อของขวัญแล้วส่วนนี้ได้เป็นอะไรเอ่ยเหรียญตราประจำฤดูกาลน่าจะเอาไว้แลกนะผมคิดว่านะอ่ะทีนี้มาเรื่องสกินดีกว่ามาเข้าไปดูสกินกันเลยดูอย่างที่โอ้โหไงล่ะเสียตังค์ไม่ต้อง700ถ้าได้ไม่เท่เนี่ยมันก็จะรู้สึกเศร้าไงพอเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจโอ้ตัวละครของเราจะไม่หนูบอีกต่อไปอ๋อมันมีอาวุธด้วยได้เป็นสกินอวกาศมาอ๋อทาสีอ๋อนี่ครับผมพอเลเวล25เราจะได้ของประมาณนี้เอ๊ะแค่นี้มันจะพอหรอวะใช่ป่ะเพื่อนๆมันจะพอหรอวะใช่ไหมผมมันมีสำรองนะฮะผมมันมีสำรองตอนนี้เราเลเวล25ผมอยากได้ปีกอะเลเวล50อุ้ยได้ปืนปืนอย่างสวยนี่ก็จะเป็นชุดของผู้ชายผมอยากได้ปีกอะหูปีกมันเลเวล100อะเท่าไหร่อะขอดูแป๊บตอนนี้ผมมี25เวลใช่ไหมครับเราต้องซื้อเพิ่มอีกกี่เวลวะ75ป่ะ75เลเวลเป็นเวล100โอ้โหมัน 8,300 อ่ะมันไม่พออ่ะอุตสาหกรรมมันต้องมีอ่ะโอ้ทำเป็นเล่นไปสิ่งที่เราได้นี่ก็เยอะเหมือนกันเลยเนี่ยสักซีซั่นที่4เนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าเราไปลุยกันก่อนดีกว่านะครับไหนๆก็ได้ไหนละขอเข้าไปดูห้างแป๊บมีอะไรให้เราดูน่าสนใจหรือเปล่าในซีซั่นใหม่อ๋อเป็นชุดสกินมีปืนโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยผมชอบปีกเกมนี้มากเลยผมอยากได้ปีกอ่ะโอ้ยจะรออะไรเนาะซื้อไปเถอะนะเรามาขนาดนี้แล้วอ่ะได้มากสุดกี่เวลเนี่ยเพิ่มไป50ก่อนสิยังได้อีกอ่ะเอาปืนมาอ่ะซื้อให้หมดอ่ะเราตันที่85แล้วกันอื้อหวดซื้อคุ้มไหมดูดิไปยังโกดังลูกไปยังโกดังลูกกดใช้เฮ้ยมันจะพอปะวะ9อัน270แล้วรอเราไม่ถึงไม่เป็นไรถือว่าแค่นี้เราเอาเท่าที่มีนะแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเราคุ้มแล้วเราไปแลกเปลี่ยนได้เนี่ยเรามีเท่าไหร่เนี่ยนึงนะตอนนี้เรามีเหรียญอยู่ 1,400 เฮ้ยเราแลกของได้เยอะแล้วเฮ้ยชุดอย่างสวยเลยอะเอาชุดก่อนมั้ยพี่ซุ่มของเหรอเฮ้ยเราจะเอาสายเสี่ยงหรือว่าเราจะเอาสายซื้อเราได้เลยวะคนอย่างผมมันต้องเสี่ยงปะใช่ปะเพื่อนๆมาเสี่ยงกันดีกว่าแลกเปลี่ยนมาซื้อให้หมดอะบอกเลยได้ลำแสงมาเปิดอีกเกมไม่คุ้มแล้วเนี่ยโอ้เกมโอ้ยสกินหลอด what เฮ้ยยังที่มาดิครับก็มาดิครับสกินหลอดว่ะก็บอกแล้วมันต้องเสี่ยงมาดิครับอยากได้ปีกอ่ะขอปีกได้ป่ะขอปีกเปิดปีกปีกอยากได้ปีกที่สุดละจริงๆนะผมชอบปีกมากอู้เกมหมดแล้วเหลือ2ครั้งโอ้สุดท้ายโอ้พีกไม่มาโอ้ยอะไรถือว่าเราคุ้ม
ค่าอยู่ว่าแล้วไปเล่นกันดีกว่าวันนี้นะครับผมจะมาเล่นในโหมด Stronghold นะครับซึ่งโหมด Stronghold เนี่ยเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกม Cyber Hunter แล้ววันนี้ผมไม่ได้มาเล่นคนเดียวอีกแล้วนะครับผมอยู่ข้างๆกันนี่แหละนะฮัลโหลฮัลโหลใครอยู่คะหนูเองนั่นแหละครับผมวันนี้อิมเอมาเล่นด้วยนะครับผมและต้องอธิบายให้น้องเอมฟังก่อนหนูโหมด Stronghold เนี่ยมันเป็นโหมดใหม่เว้ยคือวิธีการเล่นของมันเนี่ยวิธีการเอาชนะเนี่ยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราอ่ะจะมี4อาชีพในเกมเสร็จปุ๊บให้ไปยึดป้อมระหว่างกลางของแมปก็คือไปยึดพื้นที่เราต้องเข้าไปอยู่ในวงกลมเพื่อเก็บคะแนนเรื่อยๆใครได้ 100% ก่อนชนะค่าตายค่าตายเรื่อยๆแล้วก็ในทีมนึงเนี่ยสามารถเลือกสกิลได้ไม่เหมือนกันก็จะมีทั้งหมด4อาชีพอย่างจะมีมือสไนเปอร์ตัวเดินยิงอะไรประมาณนี้ตัวสร้างโล่ใช่มันจะมีอาชีพที่ไม่เหมือนกันซึ่งในแต่ตัวละครเนี่ยมีความสามารถพิเศษหมดและก็มีความสำคัญหมดขาดตัวไหนไปไม่ได้เลยนั่นแหละครับผมปะว่าแล้วก็ไปลุยดีกว่าหนูพร้อมไหมพร้อมก็ได้ค่ะอ้าวทำไมพร้อมก็ได้ล่ะลูกยังไม่เคยไงพี่ก็ต้องสอนเล่นก่อนอ๋อโอเคชวนก่อนโอเคนี่นะครับเพื่อนๆชุดสวยจังอ่ะเอาธรรมดาโอ้โหหมดตังค์ไปตั้งเท่าไหร่นะชิวๆเลยเท่ไหมอยากได้มากเอาอย่างนี้ก็ซื้อเองนี่ใช่ป่ะคนใช้เงินมันโอเคครับผมทุกคนเห็นด้านล่างมุมขวาไหมครับกดขึ้นมาฮะปุ๊บนี่ครับคือโหมด Stronghold ซึ่งมันจะเปิดเป็นวันนะครับมันจะมีบอกตรงฝั่งมุมบนขวาเนี่ยต้องเล่นไม่ต่ำกว่าเลเวล5จันทร์พุธศุกร์นะฮะระหว่างเที่ยงถึงบ่าย2 1ทุ่มถึง5ทุ่มวันอาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะครับผมอันนี้ก็คือโหมดเวลาเปิดของเขานะเป็นโหมดพิเศษพร้อมไหมพร้อมlet's goลุยเอาละฮะจังหวะนี้นะครับผมมาแล้วฮะในโหมด Stronghold นะครับเราจะมีผู้เล่นทั้งหมด4คนของทีมเราถ้าผมจำไม่ผิดจะมีในห้องเนี่ยมีทั้งหมด8คนนะครับผมไปดูกันแล้วก็เรื่องแผนที่จะเป็นการสุ่มเห็นไหมฮะด้านฝั่งขวาว่าได้แผนที่ไหนซึ่งตอนนี้เราสุ่มได้แผนที่นี้นี่ครับผมก็จะมีทั้งหมด4ตัวละครที่เราจะให้เล่นมีคนเล่นพลซุ่มยิงไปแล้วเราจะเล่นสายช้าแล้วกันเราไอ้แท็กเกอร์หนูเลือกสายได้หนูจะเลือกบรรจุกระสุนหนูเป็นซัพพอร์ตอ๋อไม่เลือกบรรจุกระสุนนะเลือกอะไรก็ได้แล้วแต่หนูอะชอบมีกระสุนไหมฮะลูกเฮ้ยมาถึงก็โดนยิงเลยอันนี้คือจะรู้ได้ไงว่าหนูเล่นอะไรคะพี่ก็เมื่อกี้หนูเลือกเป็นซัพพอร์ตไงไม่ได้มันมีคนแย่งหนูเป็นซัพพอร์ตเอ้า มาถึงพี่ก็ล้มเลยอันนี้คือเพื่อนเหรอใช่เพื่อนพวกมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเราจะต้องเดินไปชาร์จพวกมันหนูไปแล้วก็กดในแผนที่ฝั่งขวาบนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีบอกว่าให้มันให้เราไปยึดแผนที่ตรงไหนไปนั่นไงตัวกลางจุดกึ่งกลางระหว่างแมปเห็นปะพร้อมยังพร้อมแล้วบอกพร้อมไปตามพี่มาเราจะต้องไปยึดกึ่งกลางเอ้ยด้านซ้ายมีคนเห็นไหมยิงมันอุ้ยมันแม่นพี่ต้องพร้อมยาก่อนมันต้องไปยิงระยะประชิดหนูโอ้ยโดนยิงอีกแล้วด้านขวายิงเราเมื่อกี้มือสไนเราไม่ทำงานเลยอ่ะเฮ้ยหนูต้นไม้ไม่มีแล้วตายหนึ่งเดี๋ยวพี่ยิงตัวนี้ให้ที่มันยิงหนูอ่ะตายสองดันวิ่งออกขวาวิ่งออกขวาดันออกขวามาเฮ้ยอะไรวะน่ะโล่อะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะต้องยิงไหมเฮ้ยไปหนูระวังหนูโดนยิงตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งดันเราต้องไปยิงตรงกลางหนูระวังคนนะหนูต้องระวังคนนะออกซ้ายมาค่อยๆก่อนค่อยๆเราต้องฆ่ามันก่อนเราค่อยดันเข้าไปตายหนึ่งไหนตัวหนึ่งหลังโล่พี่ชาร์จจากฝั่งขวานะหนูยิงกดล่อให้พี่หน่อยพี่ชาร์จจากฝั่งขวาโอเคมาตายมี2ตัวอยู่หน้าพี่อีก2ตัวหนูระวังโอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยมาท้ายเกมเพื่อนเราเพิ่งจะดังเท่าไหร่เราดันกันอยู่2คนทั้งเกมโอ้เพื่อนตายหมดแล้วเหรอเรียบร้อยไม่เป็นไรเกมแรกถือว่าลองเชิงอีกสักเกมนึงเราต้องไปลุยกันใหม่ฮะเกมเมื่อกี้ถือว่าลองเชิงต่อให้ไปก่อนมาเกม2เนี่ยเดี๋ยวรู้กัน
อีคุยแล้วหนูพอเข้าใจยังว่าเล่นยังไงเข้าใจแล้วใช่เมื่อกี้ก็คือว่าเหมือนเราจะต้องไปยึดพื้นที่ตรงกลางตรงนั้นพอเรายึดพื้นที่เสร็จปุ๊บเราก็จะได้แต้มคะแนนพอครบ 100% ก่อนเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายชนะเราไปยิงมันในจุดเกิดไม่ได้ถูกป่ะถามว่าได้ไหมถ้าเราห้าวเป้งพอมันก็ได้หนูสามารถสร้างโล่สร้างกำแพงได้นะลองไป let's go หนูเราไปทางเดิมออกขวากันนะเราจะไปยึดพื้นที่ข้างหน้าให้เร็วที่สุดไว้ฮู้วยึดหนูสร้างกำแพงข้างในหนูสร้างกำแพงได้อะหนูต้องเป็นคนสร้างพี่จะตายแล้วโอเคสร้างกันเยอะสร้างกันเยอะเลยสวยโอเคเราต้องโฮลอมันมามาแล้วกำลังเดินมา2ตัวเห็นไหมมันบินมาแล้วข้างบนมันเล่นเป็นด้วยนะพวกนี้พี่ไม่มีเลือดหรอพี่จะตายเรารู้สึกตายป่ะเฮ้ยมันนอนมาแล้วหนูตายหนึ่งตายไอ้ทุกคนเจ็บเออสวยยึดไว้โอ้พี่ตายหนูรอไว้ตรงกลางเพื่อนเราทำเพื่อนเรามันทำอะไรวะน่ะมันทำอะไรอ่ะเพื่อนเราอ่ะเนี่ยมันอยู่ในฐานเกิดทำไมอ่ะนี่ก็ลำบากเราดิเกือบตายแล้วตัวนึงไม่อยู่ข้างบนเออดันเข้ามาสิเพื่อนจะกลัวทำไมตายเลยสวยเราต้องขี่รอบๆก่อนตายตัวหนึ่งไม่มีมันคอร์ดกันสองคนข้างในเหรอข้างในคนเดียวแล้วก็ข้างนอกระดับคนเดียวมันบินอีกแล้วไอ้นี่เรายืนแล้วข้างในแล้วพี่ยืนแล้วตายหนึ่งตัวโอ้พี่ตายข้างหน้ามันอยู่ข้างบนโกดังเลยอ่ะพี่กำลังไปอย่างเร็วที่สุดหนูไม่ต้องรีบแบบดันเข้าไปก็ได้หนูแค่ฆ่ามันให้หมดก่อนนะรอบๆแบบพี่กำลังไปมันเยอะอ่ะตัวละตายตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งกำลังตามพี่หนูมากับเพื่อนตายอีกตัวหนึ่งพี่ไม่ไหวแล้วพี่หนูมาเอ้ยเขาทำอะไรเออเขาไปสร้างโล่ให้ฉันโอ้โดนยิงอีกแล้วสร้างโล่ข้างบนได้ดิพี่ไอ้นี่ขึ้นบนไฟนะมันจะตายแล้วตัวบนฟ้ามันจะตายเรายึดได้เยอะแล้วเดี๋ยวพี่ออกไปข้างนอกให้เดี๋ยวพกข้างในไว้โอเคพี่ชิดขวาตายตายซ้ายมาคุมไว้ตายตายตายอีกตัวหนึ่งก็มาดิครับอุ้ยฆ่าเยอะจังอ่ะพี่ฆ่าไป8เองไงล่ะฮะผมบอกแล้วว่าเกมเมื่อกี้แค่วอร์มนี่ขนาดเพื่อน2คนไม่ได้เล่นนะเนี่ยเราดันเข้าไปอย่างเดียวหลอมๆถือว่าชิลๆนะเฮ้ยแต่ถือว่าเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะไม่ได้เล่นมานานมากปุ๊บมาเล่นโหมดใหม่มันก็สนุกดีนะหนูเนาะโอเคครับผมคิดว่าวันนี้เราก็ต้องบอกว่าฝากเกม Cyber Hunter ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะฮะผมคิดว่าตั้งแต่อัปเดตแพทมาใหม่เนี่ยไม่ว่าจะชุดสกินหาเรื่องเสียเงินอีกแล้วผมก็บอกว่าต้องบอกว่าชุดสวยเท่เสียดายที่ว่าได้ไม่ถึงเลเวล100ถ้าได้ถึงเลเวล100เนี่ยคงได้ปิกที่เท่มาใส่แล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆผมและอิมเอ็มต้องขอตัวกราบลาแล้วนะผมไว้เจอกันอีกทีนะครับผมคลิปหน้านะฮะโอเคนะครับผมบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบาย